เรียกร้องวอนผู้จัดขอลงสักเรื่องเปิดผูกห้าคู่รักดังไม่เคยเล่นคู่กันแต่แฟนๆเชียหนักมาก ้าคู่ดาราดังที่ยังไม่เคยคู่กันในจอละครแต่แฟนๆตะโกนดังๆอยากให้ร่วมงานสักครั้งอยากจะให้โคจรมาเจออกันในละครเพื่อให้ความฝันจะได้ฟินสมดังใจปรารถนาสักครั้งค่ะแต่จะมีวี่แววหรือไม่นั้นลองแท็กหาผู้จัดใจกล้าสักคนดูแล้วมาลุ้นกันอีกทีว่าอนาคตฝันจะเป็นจริงไหมแต่ใจจริงเราอยากให้โคจรมาเจอกันสักทีจริงๆนะคะดูแล้วเ okay คมีน่าจะเข้ากันดีว่าแต่จะมีคู่ไหนกันบ้าง หนึ่งอัมพชราภาเคนธีรเดชเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากและถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะทั้งคู่นั้นอยู่คนละช่องไม่ใช่นักแสดงอิสระแต่อย่างใดครั้นจะอยากชื่นชมผลงานร่วมนั้นแฟนๆต้องตัดใจคู่นี้ก่อนคู่อื่นๆเลยถึงอยากจะให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งมาร่วมงานละครกันคงจะยากอยู่นะแต่บางทีความไม่แน่นอนอาจจะเป็นความแน่นอนก็ได้สักวันอาจมีสิทธิ์ลุ้นนะจ๊ะ 2. หมากบรินพลอยเชอร์มานจากที่แฟนๆเคยชม ผลงานทางนิตยาสารลงปกและที่ทั้งคู่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอไว้ได้วยกันเพราะอย่างนี้นี่เองแฟนๆของทั้งคู่จึงมีบทอุบอิบเบาๆว่าอยากเห็นทั้งคู่ลงละครคู่กันแต่จะเป็นไปได้หรือไม่หากถามถึงอายุที่ไม่ใช่วัยใกล้เคียงกันแต่สาวพลอยนัดน่นาเด็กเกินกว่าอายุซะด้วยซ้ำปหมากเองก็เคยพูดว่าเป็นนางเอกที่อยากร่วมงานด้วยมาก3บอยประกรณยายาอุรัสยายังไม่เคยเห็นทั้งคู่โคจรมาพบกันสักที่เหล่าสาวกกฤ ยอยากฟินคู่นี้สักหนถามว่าจะเป็นไปได้ไหมก็มีความน่าจะเป็นอยู่นะคะเพราะอยู่ช่องเดียวกันก็คงต้องมีสักครั้งละค่ะอย่าแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้หายไปไหนล่ะสี่ณเดชน์คิมิยะเบลล่ารานีเป็นอีกเสียงเชียร์ที่ดังมาจากพันทิปในเมื่ออยากให้มาเจอกันสักวันอาจจะมีวันที่ฝันของแฟนๆเป็นจริงขึ้นมาก็ได้แต่งานนี้ตามชมณเดชน์แมทในเลขิตรักข้ามดวงดาวที่ลงชายกันไปที่เรียบร้อยแล้ว ฮาแมทพิรณีีมากปรินเรื่องนี้สาวกถึงขั้นตั้งไอจคู่ให้เลยนะคะขนาดทั้งคู่ไม่เคยมีผลงานคู่กันในละครเรื่องไหนเลยและหากเป็นไปได้ละก็แฟนคลับสัตดจินกระจายแค่ไหนนำซ้ำกระทูพันทิปก็ถล่มทลายเทใจให้มากแมทอีกทาง